This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านนะครับแล้ววันนี้กับเรา2คนผมวิทย์สิทธิเวคินนะครับผมไกด์รัฐศักดิ์สกุลวัชรอนันต์ครับวันนี้มาดูถึงเรื่องของการตัดสินใจในการซื้อรถกันบ้างไกด์ครับจะให้ทราบไหมครับว่ารถยนต์ที่ขายในประเทศไทยถือว่าราคานี่แพงที่สุดน่าจะในโลกแล้วนะครับก็จะยกเว้นแพงกับเราก็แค่สิงคโปร์นะครับแต่ว่าสิงคโปร์เป็นงี้รถทุกคันเขานำเข้าใช่ไหมครับเขาไม่มีอุตสาหกรรมรถยนต์แต่บ้านเรานี้เนี่ยมีอุตสาหกรรมรถยนต์ภายในประเทศแต่ราคารถยนต์ถือว่าแพงมากถ้าเทียบกันกับประเทศอื่นดังนั้นหลายคนเลยคิดแบบนี้ครับถ้าเกิดว่าเราซื้อรถมือหนึ่งไม่ได้มือสองเวิร์กไหมเออวันนี้เนี่ยผมว่ามันเป็นคำถามโลกแตกและผมว่าดีแล้วที่วันนี้คุยกับคนที่ชื่อว่าวิทย์สิทธิเวคินด้วยกันเพราะคนนี้ตัวจริงคือเอาง่ายๆเฮียปกติเนี่ยหลายคนบอกว่าชีวิตฉันก็จำเป็นต้องใช้รถนะแต่บางทีเนี่ยเราเอื้อมไม่ถึงหรือว่าบางคนเนี่ยบอกอยากได้รถยุโรปแต่เป็นสภาพมือสองสังเกตไหมครับว่ารถยนต์เนี่ยถ้าเวลามันผ่านไปประมาณ 2-3 ปีเนี่ยราคารถยนต์มันจะลดลงมาอย่างน้อย 50% เพราะฉะนั้นมันก็จะเลยมีคนบอกว่าเอ๊ะพอไปดูแล้วรถชมนี้ออกมาออกไปแล้ว 2-3 ปีลองไปเช็คราคาซิผลปรากฏมันก็น่าสนเอาแบบนี้ผมเช็คข้อมูลมาว่าถ้าเราไปเช็คข้อมูลสมัยนี้ไม่มีแพลตฟอร์มนะเฮียเนาะง่ายแล้วง่ายไม่เหมือนเดิมมันดูง่ายมากผมเช็คมาบอกยี่ห้อไม่ได้เนื่องจากกฎของสถานีแต่เอาเป็นว่าไปเดาเอาเองรถเก๋งเครื่องยนต์ 1,800cc 4ประตูรถรุ่นนี้นะครับเปิดตัวตอนปี2019ราคา1,100,000โอเคผลปรากฏผมมาเช็คราคาตอนมือ2เนี่ยผ่านมาแล้ว4ปีราคาลดลงไปเหลือ 590,000 หมายความว่าส่วนต่างมันคือตั้ง 510,000 เป็นเฮียเนี่ยถ้ามองด้วยราคามันเย้ายวนไหมเอาเย้ายวนอยู่แล้วแต่ทีนี้เนี่ยเย้ายวนยังไงก็ตามก็ต้องมานั่งคิดเปรียบเทียบกันแล้วแน่นอนว่ารถมือหนึ่งก็คือพูดง่ายคือกิ๊กออกมาเนาะแต่ทีนี้ถ้าเกิดบอกว่าเป็นรถมือสองก็พูดง่ายคือถูกใช้งานมาแล้วแหละทีนี้มันคงต้องมีหลักคิดว่าตกลงแล้วเราจะเลือกอะไรระหว่างมือหนึ่งซึ่งราคาสูงมาเยอะกับมือสองซึ่งราคาย่อมลงมันมีปัจจัยอะไรบ้างไหมครับไกด์ว่าถ้าเราจะมีหลักการในการเปรียบเทียบเราต้องมองอะไรบ้างถ้าเราจะซื้อรถมือสองครับเชื่อผมไหมว่าคำถามเนี่ยก่อนที่คุยกันในรายการเนี่ยยังคุยกันหลังไมค์กันเลยว่าบางทีเนี่ยคุณผู้ชมของแบบนี้มันเหมือนตาดีได้ตาร้ายเสียนะโอ้นั่นถูกต้องเพราะคุณอย่าลืมนะว่ารถยนต์มือหนึ่งถ้ามันออกมาจากโรงงานทุกอย่างสภาพเหมือนกันเปรียบแต่รถยนต์มือสองมันมาจากคนละโรงงานอะเฮียขับอย่างนึงผมขับอย่างนึงตากล้องขับอย่างนึงโปรดิวเซอร์ขับอย่างนึงหมายความว่าคุณไม่มีทางรู้เลยว่าคนที่จะขับรถและเอามาให้คุณใช้ต่อเนี่ยเป็นอย่างไรสิ่งหนึ่งที่ผมจะบอกคือว่ามันมีต้นทุนผมชอบใช้คำนี้มากเลยคือต้นทุนตาบอดหรือ blind cost แปลว่าอะไรอะเออคุณไม่ก็อย่างที่ผมบอกไงว่าพี่ไม่มีทางรู้ว่าไอ้รถคันเนี้ยที่มันมาแบบสภาพดีๆอะเครื่องยนต์เป็นยังไงโอ้สายพานเจ๊งไปหรือยังกรอบประตูเป็นยังไงมันใช้ต่อได้อีกนานเท่าไหร่เพราะอย่าลืมนะครับว่าสมัยนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าคนที่จะหารถยนต์มือสองแต่ก่อนเราหาตามเต็นท์เนาะสมัยนี้เราหาตามยังไงรู้ไหมเฮียแอปพลิเคชันเหรอแอปพลิเคชันด้วยและมีด้วยเป็นพวกกลุ่มปิดขายเองกับตัวเองขายเองกับมือเข้าใจละรถบ้านเลยอะใช่ครับเป็นรถบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีอยู่2ปัจจัยคือว่าถ้าคนที่จะไปดูรถผ่านเต็นท์มันก็จะมีความรู้สึกว่าเอ้ยมันคุ้มค่าหรือเปล่าเต็นท์จะย้อมแมวขายไหมแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าคุณไปซื้อรถบ้านเองกับเจ้าของเองแต่คุณไม่มีความรู้เนี่ยมันก็เสี่ยงมันก็เลยทำให้ว่ามันมีแพลตฟอร์มขึ้นมาไงเนี่ยแพลตฟอร์มมันเลยมาตอบโจทย์ว่าคุณผู้ชมเปิดเข้าไปในพวกแอปต่างๆได้นะฮะมันจะมีแพลตฟอร์มผมไม่พูดชื่อแล้วกันแต่ผมว่ามันมีนับเม็ดทรายลองคิดดูนะครับว่าแพลตฟอร์มมันเข้ามาเนี่ยคุณต้องยอมรับว่าถ้าคุณซื้อกับรถบ้านตรงๆเนี่ยราคามันถูกกว่าเพราะแน่นอนไม่มีราคาไม่มีตัวกลางที่เขาจะบวกไปใช่ครับแต่ตัวกลางของการเข้ามาเนี่ยคือเป็นการรับประกันสมัยนี้เนี่ยรถมือสองแต่ก่อนไม่มีรับประกันนะครับตอนนี้มันมีเริ่มรับประกัน2ปี3ปีเพราะไอ้แพลตฟอร์มเข้ามาเนี่ยคอยเช็คให้คอยมาตัดแต่งคอยมาดูให้เพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าถ้าประเมินแล้วดูแล้วว่าสภาพรถยนต์มันคุ้มที่จะเสี่ยงก็เอาเพราะอย่าลืมว่าไอ้ 510,000 เนี่ยถ้าพูดเหมือนธุรกิจเนาะเหมือนกำไรขั้นต้นคุณยังไม่รวมถึงว่าคุณซื้อมาแล้วคุณต้องซ่อมบำรุงเท่าไหร่ประกันรถยนต์ก็ไม่ใช่ว่าเขาจะรับตลอดชีวิตนะครับถึงช่วงเวลาหนึ่งแล้วเขาก็ไม่ได้รับประกันรถยนต์ที่มันสภาพเก่าจะจัดนะครับนะต้องบอกงี้ว่าพฤติกรรมการขับขี่สมมติเราเห็นตัวเลขใหม่นะครับเช่นผ่านไปแล้วสมมติ
50,000 กิโล 50,000 กิโลเหมือนกันข้างในไม่เหมือนกันนะครับเพราะพฤติกรรมการขับขี่ไม่เหมือนกันด้วยนะครับอยู่ในวงการรถยนต์น่ะคนที่เขาดูเป็นเขาสามารถบอกได้เลยว่าเวลาพี่เข้าโค้งขวาดูแรงกว่าซ้ายการสึกของล้อนี่ยังดูได้เลยการเหยียบแบบมาถึงปั๊บใจร้อนมากครับเหยียบปึ๊ดทุกครั้งก็สึกหรออย่างหนึ่งการที่ค่อยๆน้องแหน่งน้องแหน่งไปก็เป็นอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นเรื่องของการคำว่าบลายคอร์สที่ดีมากเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะบอกได้เลยจากอินดิเคเตอร์หรือจากดัชนีตัวต่างๆว่ารถคันนี้มีไมล์เท่านี้ภายในกรอบเวลาเท่านี้มีความหมายว่าจะดีกว่าอีกคันหนึ่งจากการเพียงแค่ดูแค่ตัวเลขแค่นั้นครับนะครับปัจจัยอื่นๆล่ะครับไกด์ครับระยะเวลาครับง่ายๆครับสมมติผมเทียบง่ายๆโอ้โหหลายคนบอกคุณไกด์เปรียบเทียบกันแบบนี้เนี่ยรถราคาเหยียบล้านกับรถราคา 500,000เป็นเราก็ซื้อ 500,000 แต่สมมติผมพูดใหม่ถ้ารถราคา1ล้านบาทและคุณใช้ได้สัก10ปีกับรถยนต์ราคา 500,000 บาทแต่คุณใช้ได้ประมาณสัก4ปีเป็นคุณจะซื้อคันไหนอ๋อเรื่องกรอบเวลาในการที่จะใช้งานต่อสำคัญด้วยนะใช่ครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยไซเคิลของรถยนต์เนี่ยก็จริงๆผมว่าเฮียรู้อยู่แล้วแหละก็คือคันนึงเนี่ยให้ดีสุดเนี่ย8ปีประมาณนั้นกำลังโอเคและสมัยเนี้ยต่อให้มันไปได้ไกลสุดเนี่ยคนที่รักษาเจ๋งๆเลยก็ประมาณ 10-15 ปีแต่คุณอย่าลืมนะว่าไอ้รถที่คุณมาเนี่ยมันทอนช่วงเวลาชีวิตมันไปแล้วส่วนหนึ่งนะถูกถูกต้องไหมเพราะการใช้งานมันมีจำกัดมาเรียกแบบนี้เวลามันถูกทอนไปแล้วสมมติว่ารถคันนึงเนี่ยมันใช้ได้ประมาณ15ปีผมมาขายเฮียผมบอกเฮียรถคันเนี้ยผมใช้มาแล้ว5ปีหมายความว่าไอ้สิ่งที่เฮียต้องซื้อต่อจากผมอะเฮียต้องมั่นใจว่าระยะเวลาที่ขับเนี่ยมันจะคุ้มค่าพอที่จะทำให้เฮียประหยัดได้กว่าซื้อรถมือหนึ่งจริงๆพฤติกรรมการขับขี่ของคนเวลาที่จะเลือกสำคัญนะครับเช่นบางคนมองว่าเราใช้รถระยะทางไกลท่านก็ต้องคิดอย่างว่าสภาพที่ท่านได้มาเนี่ยกับการที่จะวิ่งระยะแบบนั้นอีกยาวๆไหวไหมใช่ถ้าเกิดว่าซื้อไปสมมติบอกว่าซื้อให้ลูกอันนี้ขับรถปีแรกใช้เฉพาะพื้นที่บริเวณใกล้ๆก็อย่างหนึ่งครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะดูก็จะต้องดูหนึ่งแหละครับระยะทางระยะเวลาใช้นานเท่าไหร่พฤติกรรมการขับขี่ของคนเป็นอย่างไรบ้างถ้าเกิดเป็นประเภทบอกว่าเหยียบแรงๆเร็วๆก็อาจจะประเภทหนึ่งเพราะว่าเครื่องอาจจะสึกหรอไปแล้วครับดังนั้นพฤติกรรมการขี่ของเราในฐานะที่เป็นคนเลือกขับระยะไกลขับในพื้นที่ใกล้บ้านหรือไม่อย่างไรเป็นอีกหนึ่งตัวประกอบที่จะได้รู้ว่าเราจะใช้ต่อไปได้อีกนานขนาดไหนเนาะครับอันนี้สองอย่างไหนๆคุยเรื่องคำว่าการซื้อรถไม่ได้มีเฉพาะส่วนของส่วนประกอบเนาะครับเรื่องของการวางแผนทางการเงินก็ด้วยใช่ไหมโอ้ครับผมบอกก่อนว่าหลายคนเนี่ยที่บอกว่าซื้อรถยนต์เนี่ยแล้วบอกจะไปซื้อรถยนต์มือสองเนี่ยผมบอกว่าอยากให้คิดดีๆดอกเบี้ยรถยนต์มือสองแพงกว่ามือหนึ่งนะครับอ๋อหลายคนไม่รู้ผมก็เพิ่งมารู้เหมือนกันนะครับปกติเนี่ยเวลาเราไปเห็นแคมเปญตามงานอย่างช่วงแบบมอเตอร์โชว์มอเตอร์เอ็กซ์โมดอกเบี้ยต่อให้แพงสุดอ่ะมันประมาณไม่เกิน3แต่คุณเชื่อไหมว่าดอกเบี้ยรถยนต์มือสองยิ่งเก่ายิ่งแพงและมันแพงไปถึงประมาณ15% นะครับ oh. ต่อปีนะครับ oh. เพราะฉะนั้นหมายความว่าสภาพถามว่าแล้วอะไรล่ะครับที่มันจะเป็นตัวชี้เป็นชี้ตายว่าสภาพเนี้ยควรได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่ เขาดูจากสภาพรถยนต์ครับ ยิ่งเก่ายิ่งแพงเลขมายิ่งเยอะดอกเบี้ยยิ่งชาร์จเพิ่ม oh. เพราะธนาคารมองว่าไอ้รถคันเนี้ยมันมีความเสี่ยงที่จะเสียเมื่อไหร่ก็ได้แต่ต่อให้เป็นมือสองที่ถูกใช้มาแล้วส่วนหนึ่งมันก็ยังมีดอกเบี้ยที่สูงกว่านะครับโอ้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมจึงบอกว่าอยากให้ลองเปรียบเทียบกันข้ามรุ่นผมทำตารางมาให้โอเคถ้าเรามาดูรถยนต์เนี่ยถ้าสมมติว่ามีบัดเจ็ตประมาณ 600,000 เราอาจจะเปรียบเทียบเซกเมนต์เดียวกันไม่ได้แต่มันอาจจะเปรียบเทียบว่าถ้ามือหนึ่งราคานี้กับมือสองอีกแบบหนึ่งเราควรซื้ออะไรสมมติผมบอกเอาตัวอย่างเดิมเลยรถยนต์เก่งเนี่ย 1,800 ซีซีราคา 590,000 ซึ่งเป็นราคามือ2ส่วนใหญ่แล้วรถยนต์พวกนี้เขาบังคับดาวน์นะครับโอ้แน่นอนจะได้เป็นหลักประกันให้กับผู้ขายเป็นหลักประกันนะครับแต่รถยนต์มือ1ไม่ดาวน์ยังได้นะครับแต่มือ2นี่คือเขาแบงค์เนี่ยต้องได้หลักประกันมาว่าอย่างน้อยเนี่ยจะเสียไม่เสียยังไงก็ช่างเนี่ยฉันได้เงินเอามากอดอุ่นใจแล้วส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาบังคับดาวน์ 10% ครับหมายความว่ายอดจัดไฟแนนซ์เนี่ยก็จะมาอยู่ในช่วงเวลาที่เหลือผมคำนวณในกรอบเวลา60เดือนดอกเบี้ยแตกต่างกันคุณดูนะครับรถยนต์เก๋งดอกเบี้ย 10% ต่อปีรถยนต์ที่เป็นรถยนต์มือหนึ่งดอกเบี้ยเนี่ยสุดๆเลยที่ผมดูเนี่ยคือ 5% ต่อปีแต่อยากให้มาเทียบกันครับว่าไอ้รถเก๋งเนี่ยที่เป็นขนาด 1,800 ซีซีเนี่ยผ่อน60เดือนตกเดือนละ 13,000 กว่าอันนี้พักไว้นะ60เดือนนะ60เดือนนะ5ปี5ปีแต่ถ้ามาดูไอ้รถยนต์เก๋งขนาดเล็กเป็นรถยนต์แบบ Eco Car สมมุติผมลองเปรียบเทียบกันข้ามรุ่นดูไอราคา 500,000 เนี่ยคุณสามารถซื้อ Eco Car ได้ดาวน์ 10% แล้วดอกเบี้ยก็ถูกกว่าคุณได้
งวดผ่อนที่ถูกกว่าคือ 1,700 บาทโอ้ผมบอกคุณผู้ชมก่อนนะผมไม่ได้มาชี้ช่องว่าอีโคคาร์มันดีกว่านะแต่ผมแค่จะบอกว่าถ้าบัดเจ็ตที่เท่าๆกันและคุณลองดูสินค้าในหลายประเภทแล้วอยากให้ลองเปรียบเทียบและถามกลับมาที่ตัวเองว่าถ้าฉันมีความจำเป็นต้องใช้รถที่มันต้องขนของแบบสมบุกสมบันแต่บัดเจ็ตไม่ถึงรถมือสองอาจจะเป็นคำตอบแต่ถ้าเราบอกว่าเราต้องการซื้อรถที่แบบพาดูฮาราดูมีฐานะและสังคมแต่มันพร้อมจะพาเมื่อไหร่ก็ได้บางทีรถยนต์มือหนึ่งก่อนมันก็อาจจะเป็นคำตอบผมเลยมาเปรียบเทียบข้ามรุ่นให้เห็นว่าในความเป็นจริงแล้วซื้อรถยนต์มือ2บางครั้งก็ถูกบางครั้งก็ไม่ได้ถูกเมื่อเทียบกับมือ1นะครับอันนี้การซื้อรถต้องบอกว่าท้าทายนะครับเพราะว่าจะมีของส่วนของสิ่งที่เป็นเหตุผลเนาะเราใช้งานอย่างไรกับส่วนที่เป็นเรื่องอารมณ์ครับเราอยากได้แบรนด์นี้ดูหรูหรากว่าเพราะฉะนั้นแยกกันนะครับอีกส่วนนึงเลยสำคัญมากๆคนที่ซื้อรถมือ2ครับเมื่อสักครู่อธิบายว่าซื้อจากแพลตฟอร์มก็ได้จะซื้อจากเต็นท์ก็ได้จะซื้อจากคนที่เป็นเจ้าของแบรนด์เองซึ่งก็จะมีเซ็กชันรถมือ2ด้วยต้องบอกแบบนี้ครับว่าก็จะมีข้อดีที่แตกต่างกันไปถ้าเป็นเต็นท์รถก็จะมีรถที่หลากหลายมีประสบการณ์เขาก็จะพอสามารถให้ข้อแนะนำถ้าเป็นซื้อกับแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งข้อดีก็คือมีการบอกไปแล้วว่าเจ้าของแบรนด์เขาต้องดูแลรถเขาให้ดีที่สุดเพราะว่าการที่มีอิมเมจรถมือ2ที่ดีมีความหมายรถมือหนึ่งเขาจะราคาสูงขึ้นไปด้วย oh. ดังนั้นถูกไหมฮะเขาก็ต้องประคบประงมว่ารถคันนี้ไปแล้วเนี่ยได้รับการเป็นหลักประกันเท่าไหร่เพื่อที่ว่ารักษาแบรนด์เพราะว่าไม่มีใครหรอกครับใช้รถมือเดียวพอรถมือสองปั๊บชื่อเสียงเสียนะครับดังนั้นเนี่ยการซื้อแต่ละรูปแบบต้องคิดก่อนว่าข้อดีข้อเสียในการซื้อแต่ละที่เนี่ยมีอะไรบ้าง จะได้สิ่งที่เรียกว่าคุ้มค่าที่สุดแต่สำคัญมากๆนะครับในการซื้อรถพวกเราไม่ใช่เอนจิเนียร์เนาะครับแล้วพวกเราไม่ใช่นักการเงิน 100% นะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นการเลือกผสมผสานครับระหว่างความอยากได้แบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งหรูหรากว่าดูเท่กว่าแต่ขนาดเดียวกันมิติเหตุผลต้องมานะครับครับปัจจัย 2-3 อย่างที่ไกด์ไล่เรียงมารวมถึงการเอาสิ่งเหล่านี้ใส่เข้าไปใน Excel เพื่อที่จะดูว่าในเชิงการเงินแล้วแบบไหนคุ้มค่าที่สุดนะครับน่าจะเป็นประโยชน์มากนะครับครับผมเสริมเฮียนิดนึงครับหลายคนบอกว่าชีวิตจริงคุณทำอย่าคิดว่าทำแบบผมไม่ได้นะสมัยนี้มันมีตารางคำนวณเยอะนะแค่เอาข้อมูลไปใส่ออกมาแล้วเปรียบเทียบกันก็ทำได้แล้วนะครับเลยครับแล้วก็ฝากไว้อีกนิดนึงเวลาที่เราดูตารางแบบนี้เราจะเห็นเป็นรายเดือนใช่ไหมครับครับโอ้ยจ่ายเพิ่มอีกแค่เดือนละ 2,000 บาท คิดให้ดีๆนะครับเพราะรวมกันแล้วมีความหมายเป็นเม็ดเงินค่อนข้างเยอะดังนั้นดูรายการนี้สิ่งที่ได้รอบด้านครับส่วนใครจะเลือกวิธีการคิดแบบไหน อันนี้สุดแล้วแต่ละคนแล้วล่ะครับครับนั่นก็เป็นภาพรวมนะครับของเศรษฐกิจติดบ้านในวันนี้นะครับวันนี้เวลาก็จบลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Google Podcast Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast Thai PBS Podcast View the world via the voice